ก็จะมารีวิวเจ้า Zenfone Max Pro M2 นั่นเองครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อปีใหม่นี้เอง2018สู่2019ได้วันที่7มกราคมนะครับก็สั่งซื้อไปวันที่31นั่นคือปีใหม่ก็ก่อนจะถึงปีใหม่ก็มันได้ส่วนลด500บาทอันนี้เป็นเจ้าตัวแรม 4GB รอม 64GB ก็ประมาณ 6,990 บาทส่วนลด500ก็สั่งใน Shopee นะครับก็มาถึงประมาณอาทิตย์นึงใช้เวลาอาทิตย์นึงในการมาถึงโอเคก็นี่คือโทรศัพท์นั่นเองนะครับเจ้าตัวนั้นเลยก็เจ้า M2 นี่แหละก็อย่าเพิ่งไปสนใจครับก็มาดูที่อุปกรณ์ที่เราได้มาซะก่อนก็กล่องนี้เป็นบอกลอมบอกแรมนะครับก็แรมก็คือเจ้าที่มันทำงานตอนเราเปิดโปรแกรมเปิดแอปพลิเคชันอะไรนี่ครับลอมก็เป็นตัวเก็บข้อมูลเลยทุกท่านก็คงจะรู้กันก็จะมีกล้องหน้าก็13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังก็เป็น12ล้านพิกเซลบวกกับอีก5ล้านพิกเซลนะครับก็ไปหาดูข้อมูลนี้ได้เดี๋ยวจะแปะไว้ข้างใต้คลิปแล้วกันโอเคนะครับก็ส่วนเจ้ากล่องนี้มีอะไรอ๋ออันนี้ก็หูฟังนะครับก็ที่เปลี่ยนหูฟังก็มีมาให้นะครับหลายชนิดเลยเปลี่ยนหูฟังใส่ตรงนี้โอเคทําดูเจ้ากล่องนี้มีอะไรเจ้ากล่องนี้ก็มีเจ้าเสียบแทงจุ๊บๆตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่ซิมใส่ SD card เพิ่มเข้ามาดูนะครับโอเคแล้วงั้นเรามาดูว่ามันใส่ได้กี่ซิมครับเรามาแกะเจ้าตรงนี้ออกกันเลยโอเคนะครับก็เปิดจึ๊บครับแป๊บนึงซิมใส่ได้2ซิมนะครับ SD card 1ตัวก็นั่นแหละครับเดี๋ยวใส่กับเข้าไปที่เดิมโอเคแล้วมาดูที่ของแถมอีกตัวนึงก็นี่ไงมีอะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอ๋อแกะเลยแล้วกันเป็นเคสนะครับเคสบางเฉยๆก็นี่ไงครับโอเคประมาณนี้เลยก็เหมือนจะครบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วทีนี้ประกันอะไรต่างๆนะก็มีนะทีนี้เรามาดูที่เจ้าเครื่อง Max Pro กันอันนี้ผมเซตอัพอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มาหน้านี้หน้าแรกก็เป็น wallpaper เราตั้งไปโอเคคงไม่มีอะไรมากปัดซ้ายก็เป็นเนื้อหา Google ปัดขวาก็คล้ายๆเหมือนเดิมแหละเหมือนของ Samsung เหมือนอะไรข้อความ Wi-Fi ใช้ได้แค่ 2.4GHz แต่ 5.0 จะใช้ไม่ได้นะครับก็มีโหมด Disturb ห้ามรบกวนมีบลูทูธมี Fast Drive Battery Saver Mobile Data Cast Night ที่สำคัญมี Night Light ด้วยนะครับก็เป็นโหมดที่เราเอาไปใช้ตอนกลางคืนก็สะดวกดีมากเลยเวลาอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรในเครื่องจิตตอนนี้ก็มาดูที่การตั้งค่าเลยนะครับที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้สามารถกดหน้าจอ2ครั้งตึ๊บๆมันก็จะปิดไปเองโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็กด2ครั้งตึ๊บๆก็จะเด้งหน้าจอขึ้นมาก็มีฟังก์ชันมากมายก็กดดับเบิลคลิก3ครั้งเอ้ยทริปเปิลคลิกทริปเปิลแฉบสิเออใช่ทริปเปิลแฉบกดเลื่อนนะครับกดซูมเอาท์ซูมออกได้โอซูมินก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่เจ้าฟังก์ชันพวกนี้ก็จะไปดูที่การตั้งค่าเลยนะครับ accessibility เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาไล่ตั้งแต่ที่แรกก่อนโอเค network internet ไม่มีอะไร bluetooth cast ก็ใส่ในทีวีอะไรประมาณพวกนี้นะครับ app and notification ก็เป็นการแสดงแอปการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ้อลืมไปแบตเตอรี่ตัวนี้ 5,000 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงนะครับโอเคดิสเพลย์ก็
ใส่ฟอนต์ตัวเล็กตัวใหญ่อะไรต่างๆนานาครับโลเลดฟอนต์ Smart Screen On ก็คือเจ้าตัวนี้จะเป็นตอนที่เรามองอยู่มันก็จะไม่ปิดหน้าจอสมมติเราเปิดสลิปไว้เท่านู้นเท่านี้โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรไลท์ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็เอาไปอ่านหนังสือตอนคืนก็พักสายตาตัวหนังสือก็ปรับได้นะครับเนี่ยปรับได้ก็ใหญ่ขึ้นโอเคผมจะเอาตัวเล็กสุดแล้วกันก็รู้สึกว่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนข้อความเข้ามันก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยการ wake screen อาจจะเป็นกระพริบหน้าจออะไรประมาณนี้นะครับโอเคกด back storage ก็ ROM 64GB นะครับแชร์ไปยังไม่มาก Googleก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วก็นี่ไอ้เจ้าหมอนี่เซนโมชั่นก็คือดับเบิ้ลแท็บก็คือจะปิดหน้าจอไปหรือดับเบิ้ลแท็บอีกทีก็นั่นแหละครับเปิดหน้าจอขึ้นมาใหม่โอเคก็มาเทิร์นออนตรงนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรโอ้ที่สำคัญเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เราจะใช้คีย์บอร์ดของเจ้า Google นะครับก็มาปรับได้ภาษาก็จะเป็นแอดภาษาคีย์บอร์ดนั่นเองคือเจ้าตัวนี้ก็ลืมไปบอกไปว่าเจ้าเป็น CPU Snapdragon 660นะครับ 1.95GHz ก็จะมี GPU เหมือนคอมพิวเตอร์ไว้เล่นเกมด้วยอ้อที่สำคัญสำหรับเกมเมอร์เลยก็คือฟรีไฟล์จะถูกดาวน์โหลดมาให้ติดตั้งเป็นแอปเหมือนแบบแอปโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะครับเป็นแอปเพอร์มาเนนต์ก็คือลบไม่ออกนะครับแต่เราก็ปิดไปได้ก็นำมันสาธิตลบแอปที่ปิดไม่ได้กันก็ทำได้แค่เท่านี้นะครับก็คือแป๊บหนึ่งนะครับแอปอินโฟดิสเทเบิลกดแบบนี้ไปเลยก็คือมันจะหายไปแล้วมันก็จะลบเหลือข้อมูลที่น้อยที่สุดนี่ข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้คือตรง สแกนลายนิ้วมือตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง12ล้านพิกเซลกับ5ล้านพิกเซลนะครับก็มีแฟลชทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ